ข้อท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์แล้วก็ไลฟ์ไซเอนซ์นะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือเรื่องของการปรับราคามีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งครับเขาเสนอโมเดลในการปรับราคาขึ้นมานะครับเขาแนะนำอย่างนี้ก่อนครับว่าฟังก์ชัน S เป็นฟังก์ชันsupply นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่บ่งบอกว่าคนขายเนี่ยเขาอยากขายที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน D เนี่ยเป็น demand ฟังก์ชันก็คือว่าคนซื้อเนี่ยสามารถจ่ายเงินซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับทีนี้จุด equilibrium นะครับก็คือจุดที่ demand เท่ากับ supply นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดดุลยภาพนะครับทีนี้อีวานซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาเสนอโมเดลขึ้นมาครับเขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยจะแปรผันตรงกับความขาดแคลนความขาดแคลนสามารถคำนวณได้จากไหนก็คือสามารถคำนวณได้จากดีมานด์ลบซัพพลายนั่นเองนะครับนึกภาพตามนะครับว่าถ้าดีมานด์มากกว่าซัพพลายหมายความว่าคนต้องการซื้อเยอะมากแต่ซัพพลายเนี่ยมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ตามนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราแก้สมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้ออกมาเราก็จะได้ว่าอ๋อโอเคที่ณเวลาต่างๆเนี่ยนะครับราคาของสินค้าอันเนี้ยจะเป็นแบบไหนนะครับและจะเข้าสู่จุดสมดุลเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็เราสามารถใช้ไอ้เจ้าผลเฉลยจากสมการตัวเนี้ยเพื่อมาใช้ในการวางแผนได้นะครับทีนี้มาสู่อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของการวัดความเหลื่อมล้ำนะครับการวัดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเช่นว่าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะประเทศไทยเราเหลื่อมล้ำเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านยังไงบ้างนะครับก็ขอแนะนำตรงนี้ก่อนนะครับคำว่า Lorentz Curve คือฟังก์ชัน L ซึ่งก็คือสัดส่วนระหว่างรายได้ทั้งหมดของคนที่มีรายได้ต่ำสุด 100x% นะครับเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของในสังคมนั้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมมีคนในสังคมเสร็จแล้วผมก็เอาแต่ละคนเนี่ยมาเรียงลำดับจากรายได้น้อยแกนตรงนี้ก็คือแกนรายได้นะครับด้านที่อยู่ทางซ้ายก็คือด้านที่น้อยด้านที่คนที่มีรายได้น้อยกับด้านที่อยู่ทางขวาคือคนที่มีรายได้มากนะครับผมเอาคนในสังคมทั้งหมดสมมุติว่าคนในสังคมทั้งหมดมี100คนนะครับก็เอา100คนนี้มาเรียงลําดับกันซึ่งเรียงลําดับตามรายได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยสุดก็จะอยู่หัวแถวคนที่มีรายได้มากขึ้นก็จะค่อยๆต่อแถวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของ Lorentz Curve นะครับก็คือว่า 100x% ของประชากรเนี่ยนะครับสมมุติว่า 100x% เนี่ยครอบคลุมประชากรกลุ่มนี้เขาก็มาเทียบกันครับว่าไอ้เจ้าประชากรกลุ่มตรงนี้เนี่ยมีรายได้รวมกันทั้งหมดเนี่ยกลุ่มตรงนี้มีรายได้รวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของสังคมตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า L ของ0.3เท่ากับ0.23นะครับนั่นหมายความว่าพอผมทำการเอาคนในสังคมเนี่ยมาเรียงรายได้จากน้อยไปมากแล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าคนที่มีรายได้น้อยสุด 30% แรกหารายได้ของคนกลุ่มนี้ออกมานะครับแล้วก็หารายได้ของทั้งหมดในสังคมออกมานะครับเขาบอกว่าคนที่มีรายได้ต่ำที่สุด30%แรกนะครับมีรายได้รวมกันทั้งหมดเป็นแค่0.23ของรายได้ทั้งหมดในสังคมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็น Lorentz Curve นะครับถามว่าลักษณะแบบนี้เอามาจัดแรงกิ้งในการเทียบความเหลื่อมล้ำได้ยังไงนะครับก็มาดูคุณสมบัติของ Lorentz Curve ก่อนนะครับLorentz Curve เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่
แน่นอนครับว่าเขาเรียงจากคนที่มีรายได้ต่ำสุดไปรายได้สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ค่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ถ้า0%ของของคนในสังคมแน่นอนครับถ้า0%ค่าของลอเรนซ์เคิร์ฟก็ต้องเป็นศูนย์แล้วก็ถ้า100%ของคนในสังคมรายได้ก็ต้องเป็น100%แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้น L ศูนย์ก็ต้องเท่ากับศูนย์ L หนึ่งก็ต้องเท่ากับ1นะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เป็นเส้นเหมือนกับกรณีไอเดียลนะครับก็คือว่ามีทางเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับหรือเอาจริงแทบเป็นไปไม่ได้นะครับถามว่าการจะเกิดเส้นสีน้ำเงินเกิดขึ้นได้ยังไงเนื่องจากเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นตรงถูกไหมครับการที่จะเกิดเส้นตรงสีน้ำเงินในสังคมนั้นต้องเป็นยังไงก็คือทุกคนจะต้องมีรายได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนึกภาพนะครับว่าถ้าในสังคมมี100 คนแต่ละคนมีรายได้เท่ากันดังนั้นทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกหนึ่งคนที่เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสเต็ปที่เท่าๆกันสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเส้นตรงสีฟ้าตรงนี้คือเส้นตรงกรณีที่ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเลยนะครับส่วนเส้นที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากที่สุดก็คือว่า10% 20% 30 40 50 60 80 90จนเกือบจะ100%ละก็รายได้ก็ยังคงเป็นศูนย์นั่นหมายความว่า99%ของคนในสังคมไม่มีรายได้เลยคือมีรายได้เป็นศูนย์แต่รายได้ทั้งหมดกลับไปรวมอยู่ที่คนสุดท้ายเพียงแค่คนเดียวอันนี้คือกรณีที่มีความเหลื่อมล้ำแบบสูงสุดนะครับทีนี้เขาจะมาจัดแรงกิ้งทำยังไงเอ่ยเขาบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีลอเรนซ์เคิร์ฟเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการวัดความเหลื่อมล้ำนะครับเขาบอกว่าโอเคสมมุติว่าประเทศไทยมีลอเรนซ์เคิร์ฟเป็นเส้นนี้นะครับเขาก็จะหาพื้นที่ใต้กราฟระหว่างเส้นไอเดียลเนี่ยนะครับกับเส้นของประเทศไทยเปรียบเทียบกับเส้นไอเดียลกับเส้นกรณีที่มันเป็นกรณีที่แย่ที่สุดนะครับแล้วเขาก็ทำการจัดแรงกิ้งตัวนี้เรียกว่าเป็น Gini Index นะครับซึ่งสามารถคำนวณได้จากเอาพื้นที่ R1 ตรงนี้หารด้วยพื้นที่ R2 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประเทศไหนที่มี Gini Index สูงแสดงว่าพื้นที่ R1 มันเยอะถ้าพื้นที่ R1 มันเยอะแสดงว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำมากถูกไหมครับเพราะกราฟมันจะต้องค่อยๆเบ้ไปเยอะๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Gini Index มีน้อยๆยิ่งดีแสดงว่าประเทศของเราจะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง Gini Index ที่รวบรวมมานะครับก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ0.349นะครับอันนี้อัปเดตเมื่อปี2019นะครับเขาไม่ได้อัปเดตกันทุกปีเนาะแล้วก็ประเทศที่มี Gini Index สูงมากนะครับก็คือเซาท์แอฟริกานะครับซึ่งก็คือเป็น0.630นะครับแล้วก็ประเทศที่ Gini Index ต่ำมากๆก็คือเป็นเดนมาร์กนะครับก็เป็น0.282นะครับอัปเดตเมื่อปี2018นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดแรงกิ้งนะครับว่าประเทศไหนมีความเหลื่อมล้ำสูงความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับอย่างโควิด -19 เองเป็นต้นนะครับเขาบอกว่าเรื่องโรคระบาดเนี่ยจริงๆสามารถที่จะอธิบายอาจจะบางเคสอาจจะแม่นยำบางกรณีอาจจะไม่ได้แม่นยำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเลือกปรับใช้ให้มันเหมาะสมนะครับก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ยเขาอธิบายโรคระบาดโดยสมการคณิตศาสตร์เหล่านี้นะครับอาจจะเห็นตัวแปรเยอะมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วตัวแปรที่เราใส่เข้าไปเป็นพารามิเตอร์ในโมเดลตัวนี้นะครับมีเพียงแค่2 ตัวเท่านั้นซึ่งก็คือเบต้ากับแกมมานะครับเข
เขาบอกว่าเบต้าเนี่ยก็คืออัตราการติดเชื้อแล้วก็ไอ้เจ้าแกมมาเนี่ยคืออัตราการหายนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่หายนะครับจริงๆมันต้องใช้คำว่าอัตราการ remove คนไข้จากติดเชื้อกลายเป็นไม่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นอาจจะรวมถึงกรณีที่คนไข้หายจากโรคหรือคนไข้เสียชีวิตจากโรคก็ได้นะครับนี่ตัวแปร S เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรที่บอกว่าคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตัวแปร I นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้มีคนติดเชื้ออยู่กี่คนแล้วก็ตัว R นะครับตอนนี้มีคนรักษาหายไปแล้วกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีอัตราการติดเชื้อกับอัตราการรักษาหายนะครับพอเราแก้สมการตัวนี้ออกมาเราก็จะพอที่จะคาดการได้ครับว่าตอนนี้จะมีคนติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาลอยู่กี่คนมีคนรักษาหายไปแล้วกี่คนนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ใช้กันจริงๆก็ค่อนข้างแพร่หลายนะครับในเรื่องของโรคระบาดอันนี้ก็จะเป็นเส้นกราฟนะครับที่แสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นอย่างเริ่มต้นเนี่ยฟังก์ชัน S นะครับก็จะเป็นเส้นสีฟ้าเริ่มต้นเนี่ยคนไม่ค่อยติดโรคเท่าไหร่สุดท้ายแรกๆเนี่ยโรคระบาดเดินทางมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับจำนวนคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จำนวนคนติดเชื้อก็เพิ่มเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็เริ่มลดลงแล้วเพราะว่าการรักษาหายเนี่ยอัตราการรักษาหายมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างกราฟนะครับของโมเดลเรื่องของโรคระบาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางการแพทย์